ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของ Thailand Only นะครับก่อนจะไปถึงนี่แหละเมืองไทยใช่นะคะเราพาคุณผู้ชมไปล่องแก่งกันช่วงนี้มันน้ำหลากไงน้ำหลากเหมาะกันล่องแก่งคุณที่ชอบแบบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ว่ายน้ำไม่เป็นก็ล่องได้เพราะเขามีเสื้อชูชีพนะคะไปติดอยู่ตามโขดไหนเดี๋ยวเพื่อนไปตามเดี๋ยวเพื่อนไปตามสองสามวันเอาไม้เขี่ยๆก็ออกมาเอาไปใส่วันนี้นะคะมีกิจกรรมล่องแก่งไปนี่เลยพิษณุโลกดังมากแก่งลำน้ำเข็กถ้าไปถึงเนี่ยไม่ไปที่นี่เหมือนมาไม่ถึงพิษณุโลกคุณผู้ชมสังเกตสีน้ำด้วยนะครับคุณไปเล่นน้ำกันหน้าน้ำแบบนี้คักๆต้องบอกอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันคือของแท้ถ้าน้ำแดงๆนี่เล่นไม่ได้นะใช่นะคะเขามีการจัดงานชิมกาแฟแก่งซองล่องแก่งลำน้ำเข็กประจำปีขึ้นนะคะก็แข่งกันไปเพื่อกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการล่องแก่งนะคะระดับความยากง่ายเขาก็มีแบบเบสิก1ถึง5 5นี่คือแบบแอดวานซ์แล้วไงระดับ1นี่ก็ง่ายๆง่ายๆนะคะไม่มีหินไม่มีอะไรมากน้ำไม่ได้ไม่มีไม้พายไม่มีเรือไม่มีอะไรให้ว่ายไปเองไม่ต้องเล่นแล้วนะอย่างนั้นนะก็คือมันถือว่าชั้นเนี่ยชั้นสีน้ำแบบนี้นี่ต้องระวังใช่ค่อนข้างอันตรายแต่ว่าเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในการควบคุมอยู่ตลอดเวลานะคะก็ถือว่าใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้นะคะจัดขึ้นเนี่ยนะคะที่พิษณุโลกนั่นเองช่วงนี้ก็ยังมีอยู่ด้วยไม่เคยเลยอ่ะแต่ยังไงก็เอาให้มั่นใจนะดูน้ำดูอะไรให้ดีแล้วกันนะครับนะนี่แหละเมืองไทยพาไปไหนยังอยู่กับเรื่องของน้ำไม่พ้นน้ำนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ลดโผนเท่านะครับช่วงนี้แหละเมืองไทยวันนี้น้องนางจะพาไปเที่ยวถ้ำน้ำลอดอ๋อที่บอกไปมุดถ้ำลอดใช่ครับที่อำเภอบางมะผ้านะครับชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสรรสร้างแล้วก็ร่องรอยประวัติศาสตร์ภาคน้ำภาคในถ้ำนะครับบรรยากาศจะน่าสนใจน่าตื่นตาตื่นใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยวติดตามน้องนางกันไปเลยครับในช่วงนี้แหละเมืองไทยครับเมืองไทยนางพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่บ้านน้ำลอดอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งสถานที่ที่นางจะพามาชมในวันนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์ด้วยนั่นก็คือถ้ำน้ำลอดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและร่องรอยประวัติศาสตร์ค่ะโดยก่อนที่เราจะเข้าไปชมความสวยงามของถ้ำนั้นจะต้องมีคนนำทางซึ่งเป็นชาวบ้านน้ำลอดเองพร้อมกับตะเกียงนะคะเพื่อให้แสงสว่างเนื่องจากบริเวณถ้ำค่อนข้างมืดและไม่สามารถมองเห็นความงดงามได้ด้วยตาเปล่าค่ะและความพิเศษยิ่งไปกว่านั้นคือการสัมผัสบรรยากาศของถ้ำน้ำลอดในการนั่งแพไม้ไผ่เข้าไปนี่ล่ะค่ะเหตุผลที่เรียกว่าถ้ำน้ำลอดนะคะก็เพราะว่าถ้ำแห่งนี้มีสายน้ำที่เรียกว่าห้วยน้ำลางไหลผ่านตั้งแต่ปากทางเข้าถ้ำไปจนถึงปากทางน้ำออกค่ะความยาวกว่า800เมตรโดยจุดที่เราจะไปชมวันนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ถ้ำค่ะคุณผู้ชมคือถ้ำแรกนะคะนี่เลยจะเป็นถ้ำเสาหินค่ะส่วนถ้ำที่2นะคะก็จะเป็นถ้ำตุ๊กตาค่ะแล้วก็ถ้ำที่3จะเป็นถ้ำผีแมงค่ะและถ้ำแรกที่เราจะมาชมนะคะก็คือถ้ำเสาหินจะอยู่ไม่ไกลจากปากถ้ำมากนักค่ะมีหินงอกหินย้อยที่น่าสนใจและสวยงามจำนวนมากพอเดินมาอีกสักพักหนึ่งนะคะก็จะเห็นนี่เลยค่ะหินน้ำไหลฤดูฝนนะคะก็จะมีน้ำไหลลงมาสิ่งที่โดดเด่นของถ้ำนี้นะคะก็คือเสาหินที่ตั้งเด่นตะงาอยู่ใจกลางถ้ำมีลักษณะเป็นแท่งสวยงามมีความสูงประมาณ21เมตรค่ะระหว่างถ้ำเสาหินไปยังถ้ำตุ๊กตานี้นะคะเราสามารถเดินข้ามสะพานไม้ไผ่มาได้เลยเพราะอยู่ไม่ไกลกันมากนักค่ะดูจากสภาพบันไดแล้วนะคะคุณผู้ชมตัวนี้นะคะกว่าจะขึ้นไปถึงตรงที่มีตุ๊กตาก็ต้องขึ้นบันไดไปประมาณ80กว่าขั้นเลยทีเดียวค่ะ
ึ่งจุดเด่นของถ้ำตุ๊กตานี้นะคะก็คือหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายตุ๊กตาเรียงรายอยู่ตามพื้นถ้ำค่ะบางที่นะคะก็คล้ายรูปจระเข้และรูปนมสาวนี่ด้วยค่ะล้วนเกิดจากธรรมชาติปั้นแต่งนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุหลายพันปีที่ปัจจุบันนี้เริ่มเลือนลางแต่ก็ยังสามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ได้นั่งแพไปยังถ้ำสุดท้ายก็คือถ้ำผีแมนมีวัตถุโบราณที่สำคัญมากมายและโรงผีแมนโรงศพไม้สักที่เชื่อกันว่าใช้ฝังศพมนุษย์โบราณอายุหลายพันปีค่ะถ้ำที่3นี้นะคะคุณผู้ชมก็คือถ้ำผีแมนค่ะก็มีการค้นพบนะคะโรงศพพร้อมกับศพค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน4จุดด้วยกันค่ะแต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่ามีประมาณกี่ศพนะคะซึ่งสมัยโบราณนะคะเขาจะนำไม้สักคือทั้งต้นเลยมาเจาะให้เป็นโรงศพละค่ะนอกจากจะได้ชมความสวยงามของถ้ำแล้วนะคะใครที่อยากจะดูนกนางแอ่นและค้างคาวนับแสนตัวบินเข้าออกถ้ำพร้อมกันแล้วก็สามารถมาได้ช่วงเย็นๆนะคะแล้วคุณจะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้อย่างครบถ้วนกับถ้ำน้ำลอดอันซีนอินไทยแลนด์ผีแมนภาษาไทยใหญ่หมายถึงผีที่โผล่ขึ้นมาซึ่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้นะคะถือเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยสำรวจพบเลยเมื่อกี้ระหว่างที่ชมกันอยู่ก็เถียงกันตกลงผีแมนนี่คือแมนอะไรน่าจะเป็นยูนะดูแล้วลิวพูไม่น่าเข้าไปได้นะเกี่ยวไหมเดวิดบอยก็ไม่มาแล้วอ๋อจริงเหรอผิดหวังจากที่นี่ตกลงมันแมนเดียวกันไหมเนี่ยน่าจะเป็นแมนใครมีโอกาสลองไปเที่ยวดูนะครับก็ดูเรียกตื่นตาตื่นใจดีเหมือนกันนะครับบรรยากาศภายในถ้ำที่มีน้ำมีหินงอกหินย้อยนะหน้าตาแบบรูปร่างแปลกๆจินตนาการกันไปลองครับมีโอกาสลองไปดูกันครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรารวบรวมมาฝากกันในวันนี้นั่นเองครับค่ะก็ครบถ้วนค่ะครับกับสารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ Thailand Only ที่นี่ที่เดียวครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ